รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับสู่รายการแมนบ๊อบเลสโก้โอ้ยคุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงไม่ไงแมมดูเป็นป้าป้ามากเลยวันนี้วันนี้เป็นมาดามญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าแมนบ๊อบเลสโก้วันนี้เราอยู่ในกรุงเทพมหานครจะเป็นแมนบ๊อบเลสโก้แคฟเฟ่ใช่แล้วแต่ว่าเราขอเริ่มที่เสาชิงช้าคุณผู้ชมค่ะป้าเห็นเสาชิงช้าแล้วป้านึกยังไงนึกอะไรนึกอะไรทุกครั้งมันมีวาดโปรไฟล์เมืองของเมืองไทยนะค่ะต้องมีสรีระอันนี้เป็นชิงช้าอยู่ในนั้นด้วยถ้าพูดถึงกรุงเทพมหานครสัญลักษณ์เสาชิงช้าหรือฝรั่งก็จะเรียกว่าไจแอนท์สวิงไจแอนท์สวิงพูดปุ๊บคนรู้จักเลยต่างชาติรู้จักเลยมาถ่ายรูปมาเช็คอินมาเดินดูวัดวาอารามสวยงามนี้ที่นี่เสาชิงช้ามีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แล้วค่ะเพื่อใช้ประกอบพิธีโลชิงช้าในพระราชพิธีตรียัมพวายตรีปวายค่ะของทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะเพื่อรักษาธรรมเนียมการสร้างพระนครตามอย่างโบราณเพื่อให้พระนครมีความมั่นคงแข็งแรงแม้พิธีโลชิงช้าจะไม่มีแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7แต่ด้วยความสำคัญและความเก่าแก่ของเสาชิงช้าค่ะกรมศิลปากรจึงได้ขึ้นทะเบียนเสาชิงช้าให้เป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงเทพมหานครเลยนะคะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะวันนี้เรามาเราเปิดตรงนี้เราเช็คอินแล้วนะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะพาป๋าไปที่คาเฟ่หน่อยไหมเราจะไปกินกาแฟใช่ไหมใช่คุณผู้ชมค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยหลายๆคนนะต้องพึ่งพาความเย็นในคาเฟ่นิดนึงดีไหมป๋าไม่ใช่ร้อนนิดหน่อยมันร้อนมากเลยนะงั้นไปเตรียมคาเฟ่ไว้สำหรับคุณผู้ชมหลายที่เลยให้มาเช็คอินเช่นเดียวกันพร้อมไหมพร้อมไปขอถ่ายรูปเช็คอินก่อนได้ไหมรู้ไหมทีมงานเอาจุดที่แบบร้อนที่สุดร้อนที่สุดมันมีที่ลงตั้งเยอะที่จะเห็นชิงช้าให้ผมตากแดดอีกแล้วป๋าเร็วๆสิคนเดียวอย่าบ่นสิเราจะถ่ายรูปเช็คอิน1 2 3จ้า1 2 3จ้าอย่างนี้แม่มบ๊อบขออนุญาตพาเลสโก้เที่ยวคาเฟ่บอกเลยนะว่าแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมากวันนี้พี่ดาวันนี้พี่แม่มก็มาจำได้ด้วยเหรอลูกชายลูกชายลูกชายพูดอย่างนี้ได้ไหมพี่แม่มมีดูหน้าลูกชายมาดูตลาดส่งน้ำพระหน่อยเริ่มกันเลยมั้ยที่คาเฟ่ลึกลับที่ซ่อนอยู่ในปากคลองตลาดชื่อว่า Farm to Table ให้เอาค่ะจอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจอยรอนานเลยไม่พี่กำลังรู้สึกเพลิดเพลินกับในซอยกับส่วนหน้าใช่ไหมคะใช่อันนี้เดิมทีมันเป็นอะไรอยู่ลูกจริงๆเป็นตึกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ค่ะเป็นตึกแถวแบบชิโนโปรตุเกสค่ะอายุก็ประมาณเกือบ200ปีแล้วค่ะแล้วยังไงอ่ะค่ะก็เผอิญเนี่ยตอนที่มาทำร้านนะคะมันเป็นตึกที่แบบปิดอยู่แล้วหนูชอบเหรอใช่ค่ะก็เลยตัดสินใจว่าจะอยากจะบูรณะให้มันมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็เล่าเรื่องของตลาดเล่าเรื่องของที่อยู่ที่มันไม่ได้ง่ายนะมันไม่ได้ง่ายนะเพราะว่ารอบข้างหนูอ่ะคือแบบว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับร้านแล้วก็ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันนึกออกป่ะหนูไม่กังวลใจหรอก็จริงๆเราคิดว่าความตั้งใจที่ทำร้านนะคะมันน่าจะทำให้ลูกค้าได้รู้สึก
แบบเหมือนกับตื่นเต้นเวลาได้มาใช่เดินเหมือนกับมันก็จะสนุกไปอีกแบบนะคะพี่หนุ่มแมนเหมือนก็เหมือนที่พี่รู้สึกใช่ไหมใช่เวลาเดินมาแล้วเอ้ยมันมีป๊อปอยู่ตรงนี้เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคนมาเที่ยวก็จะสนุกขึ้นหนูก็เลยจัดเป็นคาเฟ่ค่ะไม่กลัวตอนแรกเปิดแบบในซอยแบบนี้คุณจะมาเหรอจริงๆก็กลัวค่ะเลยห้อยชื่อว่าไฮเอาท์ไว้ก่อนหน่อยให้รู้ไว้ให้รู้ว่าเราหายากนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าจะได้แบบรู้ว่ามันน่าจะหายากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นร้านแรกนะคะป๋าใช่เป็นร้านที่2ร้านแรกอยู่ริมถนนใช่แต่อันนั้นจะเป็นเล็กๆคล้ายๆคาเฟ่ในญี่ปุ่นเนี้ยค่ะตั้งอยู่ริมถนนแบบมีที่นั่งไม่เยอะแค่10ที่เองอะไรเงี้ยทำไมถึงทำคาเฟ่ที่บ้านหนูทำอะไรมาก่อนจริงๆเนี่ยธุรกิจหลักเนี่ยเป็นทำสินค้าเกษตรค่ะเราอยู่ในตลาดเนาะค่ะสินค้าเกษตรที่เราทำเนี่ยก็จะมีทั้งแบบสเกลที่ส่งออกค่ะแล้วมีลูกค้าอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยค่ะส่วนของร้าน Farm to Table เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เกิดมาตอนที่เราทำฟาร์มออร์แกนิกแล้วค่ะหลังจากที่เราทำออร์แกนิกแล้วเนี่ยเราต้องการจะเพิ่ม value แล้วก็หาตลาดให้กับสินค้าเกษตรที่เราผลิตเองค่ะอย่าลืมว่าเราย้อนไปเมื่อประมาณแบบ 7-8 ปีก่อนออร์แกนิกมันเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับคนยุคนั้นใช่ก็จะมีแต่ทุกวันนี้บอกออร์แกนิกบางทีก็ปลอมมาบางทีก็ปลอมมาแต่มันก็ต้องมีมาตรฐานมีอะไรซึ่งเราทำญี่ปุ่นได้ต้องมีมาตรฐานค่ะแล้วก็อย่างไม่งั้นส่งออกไม่ได้ใช่ค่ะอย่างที่ฟาร์มที่เราทำก็ได้มาตรฐานไอโฟมซึ่งเป็นมาตรฐานสากลออร์แกนิกสากลนะคะก็เราก็จะมีความเข้าใจอยู่ในตลาดพอสมควรเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะทำยังไงก็ได้ให้คนได้แบบเข้าถึงความเป็นออร์แกนิกง่ายขึ้นในรูปแบบที่มันแบบไม่น่าเบื่อจนเกินไปหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าพอเป็นออร์แกนิกแล้วมันไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยทำเป็นร้านซะเลยเลยเป็นที่มาแล้วเราก็จะมาแอบดูจนได้นะขณะเขาแอบอยู่ในซอกนะเรายังตามหาเจอเลยครอบครัวคุณจอยมีอาชีพปลูกผักและส่งผักขายด้วยนะคะชื่อว่าป้าโอ่งเมนูในร้านจึงนำวัตถุดิบที่เป็นออร์แกนิกจากไร่ของคุณจอยเองเลยจากจังหวัดเชียงรายค่ะคุณผู้ชมมาสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารและไอศกรีมรสเลิศโดยเฉพาะเมนูใครร้อนอย่างไอศกรีมโฮมเมดที่คุณจอยไปเรียนกับเชฟที่อิตาลีเลยนะคะลองดูน้ำเค็มได้ค่ะคือไข่เค็มจ้ะไข่เค็มเดี๋ยวจะเสิร์ฟมาเป็นเซตกับบัวลอยให้นะคะตกแต่งร้านมีคอนเซ็ปต์ด้วยนะใช่อันนี้ตะกร้าที่เขาใช้ในตลาดอันนี้เป็นของเราเลยค่ะที่เราใช้ส่งผักอยู่ในไร่ใช่ค่ะได้เก็บของได้ด้วยใช่ค่ะก็ทำเป็นดีไซน์แล้วก็ล้อไปกันกับคอนเซ็ปต์ร้านที่เปิดธุรกิจไม่จำเป็นต้องเป็นร้านใหญ่โตอะไรมากถ้าเราคอนเซ็ปต์ดีเรารักที่เราทำมันจะผลงานก็จะออกในใช่ค่ะอย่างนึงต้องอินกับของที่เราขายอะค่ะมันก็จะทำให้ง่ายขึ้นเวลาเราดูแลผมก็พยายามบอกผู้ชมกับคนอื่นนะอย่าตามกระแสคนอื่นถ้าตามกระแสคนอื่นไม่รักจริงนะเป๋ใช่ค่ะแป๊บเดียวเงินเผาแป๊บเดียวยังไม่ถึงปีเลยต้องปิดร้านแล้วถ้าไม่อยู่อันนี้แนะนำอันนี้เป็นอันนี้จะเป็นตัวที่ขายดีของร้านนะคะก็จะเป็นสลัดผักออร์แกนิกนะคะอันนี้ตัวผักเนี่ยก็จะเป็นผักออร์แกนิกที่จะส่งส่งตรงมาทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็ตัวน้ำสลัดจะเสิร์ฟกับน้ำสลัดที่เป็นน้ำสลัดข้าวกล้องค่ะข้าวกล้องพริกไทยดำใช่ค่ะนี่ก็จะปรับรสชาติที่มันทานง่ายแบบเข้ารสจัดนิดนึงค่ะเข้ากับคนไทยค่ะอันนี้หวานส่วนอันนี้ก็จะเป็นซี่โครงหมูที่ตุ๋นจนเปื่อยค่ะไฮไลท์ก็คือจะอยู่ที่ข้าวที่เป็นออร์แกนิกค่ะแล้วก็จะเป็นตัวผักนี่มันกินจริงผักหวานมากใช่ค่ะบอกว่ากะหล่ำของคุณพ่อของที่ไร่อ่ะใช่ค่ะเป็นกะหล่ำปลีที่สามารถส่งออกญี่ปุ่นใช่ค่ะจริงธุรกิจหลักก็จะเป็นตัวที่ทำกะหล่ำส่งออกค่ะเขาก็จะเอาไปห่อเป็นตัวโอเด้งค่ะที่ขายอยู่ในconvenience store ที่ญี่ปุ่นถ้าญี่ปุ่นนะถ้าคุณไม่ okay, ปลอดภัยจริงๆนะข้าวของเข้าประเทศเขายากค่ะแสดงว่าของเรานั้นสุดยอดมาอีกอย่างนึงต่อมาอันนี้ก็จะเป็นตัวแผนงไก่ที่เราเสิร์ฟกับผลไม้ด้วยค่ะเป็นไฮไลท์คือเสิร์ฟกับตัวลิ้นจี่ค่ะจริงเหรอใช่ค่ะเข้ากันไหมลูกเข้ากันมากเลยใช่ค่ะกินกันลูกเลยเวลาอาหารที่เสิร์ฟที่ร้านเนี่ยจะผักปูปูทุกจานเลยค่ะคือเป็นความตั้งใจว่าจะใส่ให้มันได้ทานใช่เพราะนั้นเวลามีลูกค้าไม่ทานก็จะบุกว่าทำไมไม่ทานรู้ไหมปลูกยาก
หมดแน่ๆโอ้ยขอบคุณมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเสิร์ฟกับอาหารรสชาติดีใช่ค่ะตัวนี้ถ้าเป็นซี่โครงหมูเนี่ยจะเสิร์ฟกับน้ำจิ้มซีฟู้ดจะทำเป็นสไตล์ที่มันดูแบบคุณแม่ที่เป็นคนทำเนี่ยใช่ค่ะสูตรคุณแม่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะกินเป็นเรื่องไปแล้วที่ไม่เกรงใจจอยได้เลยค่ะแล้วก็จะมีตัวเครื่องดื่มที่แนะนำอันนี้เราเรียกว่ามะปี๊ดนะคะหน้าตามันเป็นแบบนี้ค่ะคล้ายๆมะนาวใช่ใช่คล้ายๆส้มจี๊ดใช่ใช่ค่ะอันนี้คือมาจีวัดคล้ายๆค่ะเป็นลูกผสมเป็นพี่น้องกับมะนาวปลูกที่นู่นด้วยเหมือนกันอันนี้ปลูกที่ตาดค่ะเป็นสวนที่เรียกว่าเป็นอยู่ในเครือข่ายเดียวกันก็คือผลิตมาแล้วก็เอามาทำเป็นเครื่องดื่มหนูเอาผลผลิตของที่สวนมาใช้กี่เปอร์เซ็นต์เยอะมากเลยค่ะคือทั้งหมดเลยที่รอบด้านเอามาหมดใช่คิดว่าทำเหมือนกับว่าเวลาเราจะมีเวลาคิดเมนูค่ะก็จะเดินว่าในไร่มีอะไรทำอะไรได้บ้างกันนั้นส่วนใหญ่อาหารหนูเป็นอาหารจานเดียวเป็นอาหารจานเดียวกินเร็วไปเสร็จเร็วแต่ว่าอาหารสะอาดทุกอันเปิดทุกวันไหมคะเปิดถ้าเป็นร้าน Farm to Table Hangout เปิดทุกวันยกเว้นวันพุธนะคะเพราะว่าเราปิดแล้วเราพักใช่ค่ะคุณแม่ต้องการการพักผ่อนบ้างเธอใช้แม่เธอมากเกินไปคือเป็นคุณแม่ทำอาหารอยู่ในครัวถ้าเป็น Farm to Table จิ๋วเราเรียกว่า Farm จิ๋วนะคะเป็นออร์แกนิกคาเฟ่เนี่ยก็จะเปิดทุกวันมันใกล้ๆกันตรงนี้ใช่ค่ะอย่างออร์แกนิกคาเฟ่จะเน้นเป็นไอศกรีมผักผลไม้ค่ะแล้วก็จะมีอาหารที่เป็นโฮมเมดแบบทานง่ายมากๆแบบว่าจะไม่ได้ซับซ้อนหรือว่าดูไทยขนาดร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ทานง่ายขึ้นค่ะจริงง่ายอ่ะนะจอยเอามาอีกนี่ร้านมาอีกดูท่าร้านแมมชอบไปนี่มากเลยคุณผู้ชมจริงๆเราขอชื่นชมจอยนะคะเพราะว่าจอยอ่ะไม่ได้หนีจากสิ่งที่พ่อแม่ทำแต่เอาสิ่งที่พ่อแม่มีแต่ก็ไม่ได้ทำซ้ำรอยพ่อแม่แต่เอาอันที่มีมาต่อยอดเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของสตอรี่ก็หนักเข้าไปอีกเห็นไหมมันก็เลยดูแบบน่าชื่นชมดูอะไรคะทีมงานเรานี่ไม่กินอาหารนี่ดิมาซื้อขนมไอติมอันนี้โฮมเมดด้วยใช่ค่ะเราเรียกมันว่าเป็นเจลาโต้นะปกติแล้วเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยเป็นคนสุดค่ะหมายความว่าทำอะไรก็สุดไม่มีตรงกลางไม่มีตอนที่เราเริ่มจะทำเป็นไอศครีมครั้งแรกค่ะเราก็ตัดสินใจไปเรียนกับเชฟที่อิตาลีจนจบแอดวานเพื่อจะรู้ว่าการทำไอศครีมที่มันถูกต้องและมันดีที่สุดเนี่ยควรจะทำยังไงหนูไปเรียนเลยเหรอใช่ค่ะเพราะที่พอเราทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันได้คือเราได้ไอศครีมที่ทำแบบวิธีโบราณโดยที่ไม่ได้ใส่สีใส่กลิ่นนั้นรสชาติสีสันเนี่ยมันเป็นตัวมันเองแต่เราก็ไม่ได้ใส่อะไรที่มันทำให้มันหนืดหรือเกาะตัวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทานเนี่ยมันจะเคลียร์ผ่านเลยเหมือนกับว่าไม่ทิ้งอะไรไว้ในคอนิดนึงคุณผู้ชมแวะมานะมีมื้อกลางวันมื้อเช้าขายยังเริ่มอาหารเริ่มเสิร์ฟ11โมงค่ะแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยแวะมาทานกาแฟได้ตั้งแต่10โมงค่ะแล้วมีมื้อเย็นมื้อเย็นได้ค่ะเปิดยาวไปจนถึง3ทุ่มค่ะจากที่เดินร้อนๆเหนื่อยๆมาเจอเมนูอร่อยๆแบบนี้โอ้โหแม่มบ๊อบ enjoy eating มากฟินสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมดูดีเลยเด้อเจ๊มาชิมนะเจ๊เรียกฉันเจ๊ดีนี่มันรออยู่เนี่ยยังไม่หมดนะช่วงหน้าฟาร์มคาเฟ่เก๋ๆรออยู่แม่มบ๊อบ let's goแมมบ๊อบ let's go ร่วม let's go โดยเครื่องปรับอากาศ Electrolux รุ่น Vita Plus Inverter จากกรุงเทพแมมบ๊อบ let's go มาที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะที่นี่มีคาเฟ่น้องใหม่มาเร่งกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเลยล่ะค่ะชื่อว่าดูบัวคาเฟ่เป็นคาเฟ่บนเนื้อที่กว้างใหญ่ถึง54ไร่เลยค่ะคุณผู้ชมที่สำคัญไม่เก็บค่าเข้าชมและค่าทำกิจกรรมในฟาร์มสักบาทเดียวสวัสดีครับเรามาที่นี่คือชื่อว่าดูบัวถ้าพูดถึงดูบัวป๋าพูดคำนี้ปุ๊บป๋านึกถึงว่าอะไรก็ดูบัวโอ้เป็นยังไงไหมคะภาษาไทยนะครับไม่ใช่ภาษาฝรั่งเศสนั่นเลยเป็นภาษาไทยถูกต้องดูบัวนั่นแหละครับก็คือดูต้นบัวใบบัวต้นบัวดอกบัวบัวอะไรเงี้ยสำเนียงแมมออกไปดูบัวแบบนี้เป็นดูบัวแล้วก็มีคาเฟ่มีทั้งหมด7คาเฟ่ครับ7คาเฟ่ถึงชื่อว่าดูบัวคาเฟ่ครับในคาเฟ่เนี่ยมันจะแยกกันไปตั้งแต่เป็นทั้งกาแฟแบบล็อกข้อนะครับและกาแฟแบบอินดี้ของดูบัวนะครับ
ชาไข่มุกไต้หวันร้านขนมหวานนะหรือแม้แต่คาเฟ่ที่เป็นรีสอร์ทนะฮะคาเฟ่ที่เป็นน้ำผลไม้น้ำสมุนไพรมีหลากหลายหลากหลายแล้วครับไม่รวมกิจกรรมที่อยู่นอกคาเฟ่อีกต่างหากนะครับกิจกรรมมีอะไรบ้างคะกิจกรรมก็จะมีตั้งแต่ของเรามันดูบัวของเราคอนเซ็ปต์เป็นสมาร์ทฟาร์มคือเราเป็นฟาร์มที่ผลผลิตก็คือความสนุกรอยยิ้มเราจะมีควายแคะนะฮะโซนควายแคะโซนกระต่ายนะโซนกวางมีห่ามีนกยูงมีไก่ซิลกี้มีม้ามีล่อเยอะแยะเลยครับโอ้โหคือเอาใจทุกอายุเลยบ๊อบบี้พ่อคุณแม่คุณลูกคู่รักโอ้โหมากันเยอะเลยได้ไอ้ลูกไอจีอะไรลูกเอ็ดบนพื้นที่14ไร่นะฮะการจะไปให้ทั่วเนี่ยแนะนำว่าต้องจักรยานมีจักรยานอีกมีจักรยานฟรีครับโอ้โหไปออกกำลังกายอีกครับผมโอ้โหมันมีเรื่องให้ทำเยอะขนาดนี้เราแยกออกเป็น2ทีมโอเคทีมป๋าไปดูกิจกรรมข้างนอกโอเคทีมฉันจะไปดูเรื่องน้ำเรื่องน้ำไปกินจะบอกขนมใช่ป่ะน้ำน้ำโอเคเออโอเค see you see you bye เอออย่าไปกินควายเขาน่ะอย่าไปแกะอย่าไปแกล้งสัตว์เขาน่ะไม่แกล้งเออเราไม่ได้กินมูลควายไปกับพี่แจ๊คค่ะไปครับดูบัวคาเฟ่ก็ต้องแวะมาดูบัวใช่ไหมคะซึ่งพื้นที่ที่ปลูกบัวสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยกินพื้นที่ถึง 50% ของพื้นที่ทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งคุณแจ็คเองก็ชื่นชอบดอกบัวมากๆเลยค่ะนี่แหละจึงเป็นที่มาของคำว่าดูบัวคาเฟ่คาเฟ่วิถีเกษตรค่ะฝั่งนี้เราคัดเฉพาะสีขาวใช่ครับแล้วฝั่งนี้ล่ะคะเป็นอีกพันธุ์นึงฝั่งนี้จะกำลังอนุบาลอยู่นะครับ จะมีหลายพันธุ์ใช่ครับนะถ้าฝั่งนู้นจะเป็นสีสีมะเหมียวสีน้ำเงินสีชมพูนะฮะถ้ามาผู้ใหญ่โอเคเข้าใจได้แต่ถ้าเด็กๆต้องมีคุณพ่อคุณแม่มาด้วยนะคะหนูๆขาหนูๆวิ่งแผดๆไปแล้วหายไปเลยไม่ได้นะลูกนะคือน้ำของเรานี่จะไม่ลึกขนาดนั้นไม่ลึกเนาะอันนี้เป็นอีกสีนึงคุณผู้ชมขาชมพูม่วงก็จะมีม่วงแซมขึ้นมาอาจจะหลงมาแต่ถ้าม่วงถ้าจะม่วงเยอะหน่อยต้องเป็นม่วงเยอะก็จะเป็นอันนั้นนะครับอ๋อฝั่งนู้นทำไมถึงเอาคอนเซ็ปต์เป็นบัวส่วนตัวแล้วชอบบัวครับอยู่แล้วใช่ไหมชอบบัวอยู่แล้วครับเพราะความชอบล้วนๆเลยครับคือต้องค่อยๆสะสมบัวทีละสายพันธุ์และสะสมความรู้ในการเลี้ยงบัวด้วยครับใช่ไหมเพราะบางทีไม่ใช่เลี้ยงอยู่ในโอ่งอันนึงอะคือที่คุณหนุ่มแหม่มเห็นเนี่ยนะครับผมมาปลูกครั้งแรกเนี่ยมันเป็นสาหร่ายเต็มบ่อเลยะนะฮะแล้วก็ทีนี้เราก็คิดว่าปลาน่าจะทานสาหร่ายได้เราก็เอาปลาตะเพียนปลาที่กินพืชมาปล่อยลงไปใช่ครับปรากฏว่ามันกินสาหร่ายหมดแล้วก็กินบัวกินบัวเราด้วยใช่ครับเกิด เริ่มจากความไม่รู้อะครับกินก้านกินดอกกินบ่อดอกหมดเลยครับจริงๆอะปลาที่จะมากำจัดวัชพืชเนี่ยก็ต้องเป็นพวกปลายี่สกปลาตะหวายปลาเห็นไหมถ้าไม่รู้นะเราก็จะปล่อยปลาตะเพียนอร่อยเลยอร่อยเลยอร่อยเลยเป็นอาหารเดินชมดอกบัวกันแล้วก็แวะมาชานเบเกอรี่กับกาแฟหอมๆได้ที่โซนดูบัวคาเฟ่เลยค่ะโอ้โหเห็นเค้กเขาแล้วเป็นไงคะคุณผู้ชมชิ้นใหญ่มากกินชิ้นเดียวอิ่มถึงวันพรุ่งนี้เลยอ่ะไปดูฝั่งป่าบ๊อบกันบ้างค่ะทางนี้เขาก็มีน้องโค้ชช่วยพาเดินเลสโกภายในฟาร์มค่ะป๋าเขาก็ติดใจม้าแคระที่ชื่อว่าบิลลี่นะคะโอ้ยคุณผู้ชมดูสิเชื่องมากโอ้อยากเลี้ยงยากไหมโค้ดไม่ยากครับไม่ยากครับเขาจะเชื่องคล้ายๆเลี้ยงหมาแบบเราเลยเนี่ยฮะโอ้เหมือนแบบเลี้ยงชิวาว่าเลยแบบนี้เลยนะใช่ครับบิลลี่ครับตัวนี้ชื่อบิลลี่มาบิลลี่บิลลี่ชอบกินหญ้าบิลลี่อันนั้นไม่ใช่ยากนั้นพลาสติกโค้ชถ้าจะเข้ามาดูครับผมพวกฟาร์มต้องเสียเพิ่มไหมไม่เสียครับไม่เสียครับเราให้บริการฟรีใช่ครับอันนี้พึ่งคลอดครับพึ่งคลอดเลยใช่ครับอันนี้อายุได้ประมาณเดือนครึ่งครับเดือนครึ่งโอ้เปลี่ยนใจแล้วบิลลี่มาเป็นควายแล้วผู้ชมมาดูดิโอ้ใครน่ารักเลยคนที่มาเขาเดินเข้ามาตรงนี้ครับผมมันมีไกด์ไหมไม่มีครับไม่มีสุพ่อแม่สอนลูกเองใช่ครับนะตายายใช่ครับเราแทรกซึมสิ่งที่ควรจะเห็นเอาไว้ในตลอดการเดินทางนะฮะทั้ง7คาเฟ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้ง
พืชผักผลไม้พืชสวนเกษตรนะหรือว่าสัตว์เลี้ยงสัตว์ฟาร์มนะฮะระหว่างทางตลอดเนี่ยทั้งนี้ก็เพื่อให้ตัวพ่อแม่เขานั่นแหละแนะนำเด็กๆเองเลยว่ามันคืออะไรมันทำหน้าที่อะไรโซนหนึ่งใช่ครับโซนนี้เราเรียกว่าเกาะกระต่ายนะครับก็จะมีบ้านหลังเล็กๆอยู่ 7-8 หลังนะฮะสำหรับให้น้องกระต่ายแล้วก็จะมีโรงเรือนสำหรับนั่งชมกระต่ายอยู่ 5-6 หลังที่ดูบัวคาเฟ่มีหลากหลายโซนให้เดินเที่ยวค่ะไม่ว่าจะเป็นโซนคาเฟ่โซนเบเกอรี่โซนตลาดโซนสัตว์เลี้ยงและร้านอาหารก็มีเขาทำแบบนี้เพื่อที่ว่าคนมาเที่ยวจะได้ไม่กระจุกตัวอยู่ที่เดียวค่ะใครชอบแบบไหนตรงไหนไปตรงนั้นเลยแม่มบ๊อบเองเนี่ยก็เดินจนทั่วดูบัวคาเฟ่แล้วนะมาตอนนี้ก็ถึงเวลาหม่ำอาหารกันที่ร้านหมีมีมีครับผมเน้นอะไรคะเน้นคือถ้าอยากแนะนำเลยนะครับคือจริงอันนี้ก่อนเลยนะฮะอันนี้เป็นหมี่กะทิแบบดูบัวนะครับจะทานคู่กับปีกไก่ทอดจริงเหรออ่าเราจะเสิร์ฟเป็นเซตนะครับครับเขาบอกเซตนี้ใช่เลือกไก่หรือหมูทงคัตสึนุ้มแม่ก็เห็นแต่อันนี้ไม่รู้มันอย่างนี้ด้วยอ่ะอันนี้เป็นอันนี้ผัดหมี่ดูบัวครับอันนี้น่ากินอันนี้ก็จะทานง่ายๆนะครับใช่เด็กๆจะชอบโอ้นี่ผมชอบอันนี้ยำข้าวยำแหนมคลุกแหนมคลุกข้าวยำแหนมคลุกอันนี้เป็นข้าวจี่นะครับลูกปกติแจ็คเปิดทุกวันกี่โมงถึงกี่โมงถ้าเป็นวันธรรมดานะครับเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์8โมงเย็นถึง5โมงเย็นครับในส่วนของวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยครับเราจะเปิด8โมงเย็นถึง6โมงเย็นจะปิดเร็วนิดนึงครับปิดเร็วนิดนึงเพราะเราเป็นที่ท่องเที่ยวแบบครอบครัวมาเช้ามาได้เลยสังเกตพอเริ่มโพสต์เนี่ยผมจะไม่ค่อยมีแสงเท่าไหร่ละก็จะให้ลูกค้าเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับนะครับอร่อยจังเลยอ่ะข้าวจี่ข้าวจี่ครับจะไม่เหมือนข้าวจี่ที่คุณหนุ่มแหม่มเคยทานตามตลาดนะฮะจะเป็นแบบดูบัวมีรสชาติมีรสชาติครับแหม่มผมไปดูด้านหลังนะกระต่ายก็น่ารักบิลลี่มาแค่กันนะมีกู๊ดมีคุณผู้ชมแวะมาเลยนะคะแวะมาเอาลูกเอาหลานมาออกจากมือถือออกจากห้างสรรพสินค้าแล้วคุณแวะมาดูพาลูกเดินวันหนึ่งทั้งวันอยู่ในนี้มีความสุขเลยอ่ะสนุกแอมแบบเข้าไปใกล้ชิดได้ด้วย มีควายแคะด้วยไอ้ปันมาแล้ว อยู่เห็นอยู่จับไข่มันไหมฮะตัวเล็กๆอ่ะทำไมต้องมาจับไข่มันอ่ะ น่ารักมันลูกเล็กๆแบบนี้ลองดูในเทปเลยอีกอันนึงนี่อันนี้นี่คือใบมันไต้หวันนะครับปลูกเองที่ที่แปลงดูบัวเราเอามาปลูกเองได้แล้วแล้วก็เอามาทำเป็นชุบแป้งทอดเสิร์ฟคู่กับน้ำยำไม่เผ็ดมากครับยังไม่มีขายตามตลาดนะใบมันไต้หวันอันนี้เราเอามาปลูกเองครับใช่ครับพอดีได้กินมาด้านอาหารฮะได้พันมาก็เลยมาขยายพันธุ์อร่อยมากเลยช่วงหน้านะคุณผู้ชมใครที่ชอบความคลาสสิกเดี๋ยวพลาดไม่ได้เลยแม่บ๊อบจะพาไปอีกหนึ่งคาเฟ่ที่มีความผสมผสานของพิพิธภัณฑ์อยู่ด้วยอายุเป็นร้อยปีเลยนะร่วม Let's Go โดยเครื่องปรับอากาศ Electrolux รุ่น Vita Plus Inverter แม่บ๊อบ Let's Go แม่บ๊อบ Let's Goร่วม Let's Go โดยเรื่องผิวต้องไทลาทิน่าคาเฟ่ต่อไปที่แม่มบ๊อบจะแนะนำก็คือบ้านขนมปังขิงค่ะเป็นคาเฟ่กึ่งพิพิธภัณฑ์ในบ้านโบราณอายุ106ปีอยู่ที่ซอยข้างโบสถ์พราหมณ์เสาชิงชานี่เองบอกเลยว่าที่นี่คลาสสิกมากอีกหนึ่งคาเฟ่คุณผู้ชมค่ะที่จะพาคุณผู้ชมมานี่คือบ้านขนมปังขิงแม่ม
ุณผู้ชมถ้าเข้ามาในซอยนะคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าบ้านก็จะเป็นบ้านทรงไทยโบราณแล้วยังคงเหมือนเดิมทุกประการแต่ข้างในก็จะถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์กึ่งคาเฟ่ดูความคลาสสิกผมชอบแบบนี้นะชอบไหมชอบไหมดูดิดูไม้ดูต้นไม้ดูต้นไม้ดูคลุมไปหมดเลยเรามีนัดกับคุณบีเจ้าของด้านในมา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 คุณบีสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะป๋ามาคุณบีขับบ้านแบบเข้ามาถึงนี่แบบหนูเชื่อว่า 100% เต็มคนจะต้องสะดุดใช่ค่ะด้วยความที่เป็นบ้านทรงไทยแล้วก็มีนะคะรูปลายฉลุต่างๆที่เป็นแบบขนมปังขิงอะค่ะบ้านหลังนี้ก็อายุ106ปีแล้วค่ะเดิมทีเป็นบ้านของใครอะเจ้าของบ้านคนแรกคือท่านขุนประเสริฐทะเบียนนะคะใช่แล้วก็ได้สร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นมรดกตกทอดถึงเจ้าของบ้านคนปัจจุบันคนปัจจุบันความจริงนะมันสะดุดตาใช่ไหมมัวแต่เห็นแบบตึกปูนตึกแถวทางนี้อันนี้แบบบ้านไม้ใช่ที่ยังหลงอยู่แล้วคอนเซ็ปต์ที่เราเก็บไว้เราทำอะไรอะคะคุณบีคะตรงนี้เราก็ได้ปรับปรุงนะคะตัวบ้านนะคะแต่ยังมีรูปแบบบ้านที่ยังเหมือนเดิมอยู่แล้วก็เปลี่ยนเป็นร้านกาแฟกึ่งพิพิธภัณฑ์ค่ะถามคุณบีได้ไหมคะว่านอกจากลายฉลุอันนี้เราจะเห็นป้ายอันนี้คล้ายๆเป็นตัวอักษรลองคิดว่าเป็นตัวเป็นคำว่าอะไรใช่ไหมใช่เดี๋ยวนะผมขอดูนะโอ้โหถ้าจะเป็นชื่อนะก็คงจะย่อกันอย่างงดงามมากเลยอะมีวแหวนไหมมีวแหวนไม่มีค่ะนี่เป็นชื่อเจ้าของบ้านอะไรค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะเป็นคล้ายๆตาตระกูลเขาไหมเป็นตาของชื่อเจ้าของบ้านเลยค่ะเขียนว่าในขันค่ะค่ะจะเห็นเป็นคอไข่ไม่เห็นอากาศแล้วก็ตัวนอนหนูค่ะโอ้คุณผู้ชมค่ะเข้ามาดูเข้ามาดูนี่แต่ข้างในได้มีการทำให้มันรีโนเวทเยอะไหมค่อนข้างจะรีโนเวทน้อยมากเลยค่ะมีแค่ปรับปรุงให้สภาพยังเหมือนเดิมอยู่ดีจังดีจังเลยอ่ะตัวไม้ทั้งหมดก็เป็นไม้เดิมไม้เดิมใช่ไหมคะใช่ค่ะที่สำคัญคือคุณผู้ชมต้นไม้ใหญ่ต้นนี้เนี่ยดูสิอันนี้เป็นต้นมะม่วงอกร่องค่ะให้ร่มเงายังให้ลูกอยู่ไหมยังมีลูกอยู่บ้างค่ะบางปีใช่บางปี106ปีเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะเชิญเลยค่ะเชิญค่ะเชิญดีค่ะที่เรียกว่าบ้านขนมปังขิงก็เพราะว่าตัวบ้านโบราณหลังนี้สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกค่ะซึ่งแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่4มีการประดับตกแต่งลวดลายฉลุที่วิจิตรงดงามมากเหมือนกับขนมปังขิงนั่นเองค่ะอันนี้พวกเฟอร์นิเจอร์บางส่วนก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์เก่าเลยค่ะที่เราก็นำมาตกแต่งในนี้แล้วก็อย่างรูปถ่ายก็จะเป็นรูปถ่ายเดิมค่ะของเจ้าของบ้านนะคะครอบครัวค่ะของในขันแล้วก็จะเป็นเขาจะเรียกว่าสมัยก่อนผู้หญิงจะเรียกเป็นอําแดงอําแดงนางที่จะมีคําว่านางสาวก่อนที่จะมีคําว่ามิสจนถึงปัจจุบันนี้อําแดงก็คือมิสนั่นแหละถ้าปัจจุบันจะเรียกเป็นนางหน่ายแต่เมื่อก่อนก็จะเรียกเป็นอําแดงหน่ายอันนี้เราก็จะตกแต่งเป็นแบบเหมือนนําความเป็นไทยค่ะแล้วก็มีเป็นของตกแต่งโบราณอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกระจกโบราณชอบพวกรูปเก่านะแบบมันสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ในวันนั้นเนาะใช่ค่ะเหมือนย้อนอดีตไปเลยอะค่ะความจริงพูดถึงสมัยนู้นหลังนี้เป็นหลังใหญ่มากเลยเป็นแบบแรกเริ่มคือ47ตารางวาค่ะแต่เราก็โดนเวนคืนถนนไปตอนนี้เหลือ35ตารางวาค่ะ47ตารางวาคือเลขที่บ้านเลยเลขที่47งวดหน้าใช่ไหมคะโอ้นี่ป๋าชอบนี่เตารีดเนี่ยจะเป็นเตารีดโบราณให้เห็นวิถีด้วยเหมือนกันเนาะผมชื่อออกแบบชื่อผมเองด้วยเลยทำตาแบบนี้อ๋อชื่อย่ออย่างเงี้ยเลยเป็นชื่อพี่บ๊อบบี้เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยภาษาไทยดิโอ้ชื่อภาษาไทยชื่อว่าโรเบิร์ตมันยาวไปอันนี้ขันแค่ 2-3 ตัวอักษรเองเอาสั้นๆเบิร์ตก็ยังอย่างงั้นพอได้ใช่แต่ลองบอกว่าออกแบบเป็นโลโก้มันแบบแล้วตกแต่งที่บ้านตกแต่งที่บ้านไม่มีใครเหมือนแน่นอนอยู่กับเราตลอดเลยอย่างอยู่กับรุ่นต่อไปด้วยใช่คุณผู้ชมแวะมานะเห็นคาเฟ่คลาสสิกแบบนี้โอ้โหเมียป๋าอดใจไม่ไหวค่ะก็ขอนัดเพื่อนที่ชอบบรรยากาศแบบนี้มาเลสโกด้วยกันแหมไม่แน่ใจว่าเพื่อนเมียป๋านั้นเป็นเพื่อนชายหรือว่าเพื่อนสาว
วันนี้มีนัดกับสาวไว้พี่ปุ๋ยคือหลายคนเนี่ยบอกว่าพี่ปุ๋ยมาครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้ล้างหน้าคือเอกลักษณ์ของเขาคือถ้าเขามาเนี่ยเขาจะล้างหน้าโชว์กล้องเลยมูแต่เห็นในทีวีคราวที่แล้วเขาไม่ได้โชว์วันนี้ทุกคนเรียกร้องการกลับมาอีกครั้งนึงเดี๋ยวดิฉันจะเข้าไปจัดการเจอตรงไหนนี่ไอเห็นแล้วแวบๆให้คุณบีและคุณบ๊อบบี้เนี่ยลงไปหาขนมกับเครื่องดื่มขึ้นมาดีไหมใช่เพราะว่าเริ่มร้อนแล้วร้อนแล้วไปเตรียมขนมเครื่องดื่มมาให้ดีกว่าได้เดี๋ยวไปหาพี่ปุ๋ยก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะน่ารักมากบ้านนี้พี่หนุ่มน่ารักมากนี่นัดมาเลยนะรู้ว่าพี่ปุ๋ยเป็นคนชอบกินกาแฟมาเที่ยวติดใจใช่ไหมคราวที่แล้วชอบมากแล้วไม่ไกลเลยอยู่แบบว่ากลางใจเมืองเลยทีเดียวนะคราวที่แล้วพี่ปุ๋ยไปเที่ยวกับหนูใช่ไหมใช่ค่ะไปสระอาลีใช่ไหมถูกค่ะทุกคนเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยพี่ปุ๋ยมาเอกลักษณ์ของพี่ปุ๋ยคืออยู่ไหนก็ตามจะต้องล้างหน้าสดๆให้กล้องให้คุณผู้ชมดูวันนั้นคุณไม่ล้างว้ายตายแล้ววันนี้คุณต้องล้างต้องโชว์อย่างนี้ได้หรอใช่เมษามันเดือนของหน้าสดด้วยเนาะเอาเป็นว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าก่อนที่ปุ๋ยจะล้างหน้าสดปุ๋ยจะบอกเลยว่าคนที่มีปัญหานะคะหลายๆท่านเตรียมตัวฟังปุ๋ยดีๆนะเพราะว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันผ่านจากตัวปุ๋ยมาผู้ชายในวัย57ปีกระเทยแก่ๆหรือคุณตาชลุดตุ๊ดชลาคนนี้เจอปัญหาอะไรเยอะมากไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยรอบดวงตาเอ่ยจุดด่างดำที่เกิดขึ้นบริเวณนี้หน้าผากเป็นไหมฝ้าไหมเวลาออกแดดฝ้าไหมเดี๋ยวให้ดูร่องรอยเลยไหมมาดูกันว่าใบหน้าสดๆของปุ๋ยมันจะเป็นยังไงบ้างนี่เลยคุณผู้ชมนี่อันนี้คืออะไรนี่โฟมไมเซล่าโฟมค่ะขั้นตอนเดียวในการดูแลผิวหน้าแล้วขั้นตอนแรกเลยนี่เดี๋ยวมันเข้าตาไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรค่ะล้างหน้าให้สะอาดเลยนี่ด้วยตัวนี้เลยคลีนได้เลยนะเดี๋ยวเราหน่อยหน้านะคะคุณขาเมื่อก่อนนี้พี่อย่างงี้งี้นะหน้าเหี่ยวแบบนั้นแต่ปัจจุบันนี้ทําหน้าแบบเนี้ยโอ้โหแล้วล้างแบบว่าต้องถูอย่างงี้เลยเหรอไม่ต้องถูแบบนี้ก็ได้แต่พี่เคยชินกับความเป็นผู้ชายดูสิคะเอ๊ะแล้ววันนี้พี่บ๊อบไปไหนอ่ะนำไปเอาขนมมาให้เรากินอุ้ยนี่อ่ะคลีนเรียบร้อยแล้วเห็นไหมแล้วดูนะคะหน้าสองด้านหน้านี้แต่งกับด้านนี้ไม่แต่งลองดูสิคะว่าเนี่ยผิวหน้าเป็นไงเออของจริงว่ะใช่แล้วจะเห็นได้เลยนะอ่ะกล้องซูมเข้ามาจะเห็นเป็นรอยแดงตรงนี้เห็นไหมคะอืมเมื่อก่อนนี้มันเป็นฝ้าตรงนี้ปาดยาวขนาดนี้เลยเพราะว่าโหนกแก้มเราเนี่ยเป็นตัวที่รับแสงมากที่สุดแต่ปัจจุบันเนี้ยมันหลงเหลือเป็นแบบพิกเมนต์สีผิวแบบเหมือนกับเลสปอตสีชมพูชมพูเป็นสีผิวธรรมดาเห็นไหมไปเป็นร่องรอยเห็นเลยและกะฟ้าถ้าเกิดซูมเข้ามาจะเห็นเป็นจุด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 แต่เป็นจุดสีชมพูหมดเลยนี่คือร่องรอยเดิมทีมันเข้มกว่านี้มันเป็นจุดดำมากเวลาแต่งหน้าเนี่ยขอบอกเลยแต่งหน้ายากมากแล้วเวลาแต่งแป้งยิ้มคือเตะแป้งแทบแตกเป็นกระบี่เลยแล้วมันหายได้ยังไงหายได้เพราะว่าเจ้าเซรั่มตัวนี้นี่ไทราจีน่าตัวนี้ที่แรกที่ให้เราเหรอนี่แหละนี่น้องใช้ยืนถึงทุกวันนี้นะตัวนี้มันเข้มข้นถึง 10x นี่เข้มข้นมากฉะนั้นแล้วเราไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างมีช้อนตักมาเองใช่มีไม้พายนี่อ่ะดูนะมันเข้มข้นแบบเนี้ยเข้มข้นหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะเข้มข้นแบบเนี้ยจะเป็นยังไงดูนะคะพี่หนุ่มเดี๋ยวเทียบมือดูนะแล้วดูนะคะเนี่ยทาได้แทนอายครีมแบบนี้เดย์ครีมไนท์ครีมคือแก่แล้วอ่ะไม่ต้องคิดเลยมากแค่ว่าใช้กระปุกเดียวพกพาไปไหนก็สะดวกเนี่ยแล้วคืนก่อนมาถึงคอแบบนี้ได้เลยอันนี้ไม่ได้บอกคนเดียวนะไม่ว่าจะเป็นเอาง่ายๆคุณพ่อตลอดการพี่หมูวัย62ปีแนะนำให้เคยหน้าพังบอกว่าไม่ไหวแล้วน้องปุ๋ย มีอะไรดีบอกพี่เอาไปให้พี่หมูใช้ยังไม่พอค่ะผู้ชายอีกหนึ่งคนพี่นีโน่คนขี้เหงาเหรอตอนนี้บอกพี่ปุ๋ยผมไม่เหงาแล้วตอนนี้โอ้โหสาวๆเข้ามาจีบและที่สำคัญคนล่าสุดพี่ตู่นันทิดาใช่มาดามตู่ค่ะใช่โทรมาพี่ปุ๋ยยืนยันกับพี่ตู่นะว่าจริงหรือไม่จริงพอบอกไปพอตอนนี้เขาบอกถ้าจริงเขาจะออกมายืนยันเลยพี่ตู่เป็นคนที่เรื่องเยอะในการเลือกของทุกอย่างใช้กับตัวเองมากเพราะฉะนั้นการที่พี่ตู่คอนเฟิร์มแบบนี้เนี่ยมั่นใจได้เลยว่าพี่ตู่ได้เห็นแล้วว่ามันใช่จริงตัวนี้ตัวเดียวเพราะว่าสะดวกในการใช้พวกเราแอดวานซ์กว่านั้นค่ะไม่ต้องบอกนะคะว่าราคาเท่าไหร่ขอโปรโมชั่นเลยค่ะนี่หลอกกันมาอย่างนี้เลยเหรอโปรโมชั่นมาเอางั้นเอาอย่างนี้ง่ายๆนะคะชาวแฟนรายการนะคะแหม่มบ๊อบเลสโก้ค่ะเลสโก้ฟังดีๆนะคะวันนี้ปุ๋ยมามอบสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะเลยห้ามบอกว่าไม่ทันแล้วนะเพราะไม่รู้ว่าจะมาอีกเมื่อไหร่นะคะปกติราคา1กระปุกแบบนี้ 2,900 บาทแต่วันนี้ถ้าคุณโทรไปที่1577หรือแอดไลน์ก็ได้ที่TRYLAGINA อย่าลืมแอดด้านหน้านะทั้งหมดนี้นะคะจะได้รับเพิ่มกระปุกแบบนี้อีก1กระปุกเป็น2กระปุกในราคา2,900 บาทยังไม่พอค่ะ
หน้าร้อนแบบนี้หน้าต้องใสเป็นช่วงที่บอกว่าโชว์หน้าเมษาพาโชว์หน้าสดฉะนั้นแล้ววีให้ขั้นตอนแรกในการดูแลผิวหน้ากับโฟมไมเซราโฟมทั้งเซตนี้เกือบหมื่นนะ3ชิ้นนี้เกือบหมื่นแต่วันนี้คุณโทรไปที่1577คุณจ่ายเพียงแค่ 2,900 บาทลดไปเลยกว่า 70% และเซตนี้ขอการันตีเลยนะใช้ได้เกือบ3เดือนตกแล้ว1ชิ้นเนี่ยไม่ถึง 1,000 บาทถูกมากคุ้มมากแล้วคุ้มและเห็นผลแบบนี้เอาง่ายๆว่ากระเทยแก่ๆคนนี้ยืนยันการันตีถ้าไม่เห็นผลยินดีคืนเลยค่ะนะฮะนะมาดูกันว่าทำไมปุ๋ยต้องให้ตัวนี้อันนี้คืออะไรไมเซราโฟมล้างดูแลผิวหน้าในขั้นตอนแรกอืมพี่แม่ค้าขออนุญาตพอล้างเสร็จแล้วก็ทาได้เลยเหรอคะทาได้เลยค่ะล้างให้สะอาดอ่ะดูนี่ไอเลเนอร์กันน้ำนะนี่ปึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวมาน้องเขียนให้เอาเลยเริ่มสนุกเลยใช่ไหมยังค่ะนี่ลิปสติกที่จูบไม่ดูเพิ่มให้อีกนี่แล้วดูนะแล้วขอไม่ต้องเอาขึ้นตาเอาแค่นี้เอาแค่นี้อ่ะนี่แปะไว้เลยนี่แปะไว้เลยขอแปะตรงนี้หน่อยตะกี้มีหนวดมานะฮะนี่ดูนะคะแปะไว้ไม่ทำอะไรเลยนะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านอาจจะนวดเพื่อบำบัดผิวหน้าก็ได้แต่ว่าปุ๋ยขอแค่นี้เฮ้ยมันออกแล้วว่ะปุ๋ยขอแค่นี้เองมันออกแล้วว่ะแล้วอยู่ที่บ้านก็คือล้างน้ำปกติล้างน้ำได้เลยเนี่ยนี่เราไม่ได้เล่นกลนี่คือรายการสดๆและเห็นจริงๆพิสูจน์ให้เห็นได้ถ้าของมันเห็นผลจริงเราต้องพิสูจน์และกล้าให้เห็นเราต้องมีความจริงใจซึ่งกันและกันเห็นผลแบบนี้นะฮะฉะนั้นแล้วอย่ามัวรอช้าเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้เซตนี้สวยแบบดาราแต่ราคาประชาชนรีบโทรไปที่1577อย่ามัวรอช้านะคะโอ้ปากดีมากแล้วก็มีของดีมาฝากด้วยเดี๋ยวจะเลี้ยงขนมนะคะร้านนี้เลิศมากคุยเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะมาเลยมาเลยมาเลยนี่มาคุณบีนี่คุณบีมีอะไรคะคุณบีขาวันนี้อันนี้จะเป็นขนมไทยเสิร์ฟมาในชุดบัวทองนะคะว้าวก็จะมีขนมไทยนะคะขนมชั้นแน่นอนอันนี้ล่ะทองดิบทองหยิบทองหยิบอันนี้ล่ะทองดิบทองย้อนเรียนมาแท้ๆเลยคืออะไรเอ่ยอันนี้อันนี้จะเป็นอะลัวดอกกุหลาบค่ะอะลัวแต่ว่าเราปั้นให้เป็นกุหลาบแล้วส่วนอันนี้คืออันนี้อะไรคะสัมปันนีสัมปันนีอันนั้นหลานจะซีเซนอะไรคะเค้กมาตุ่มนี่เค้กแบบไทยๆเลยเนาะมาตุ่มนะและอันนี้ขาดไม่ได้คุณอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะจะเป็นไอศกรีมกะทิเสิร์ฟกับลอดช่องและเหลืองๆที่ข้างหน้านี่แหละเปิดดูสิคะจะเป็นฝอยทองค่ะไอศกรีมด้วยใช่ค่ะช่วงหน้าจะพาไปจิบกาแฟและควายกันที่อำเภอสามพรานนครปฐมร่วม Let's Go โดยเรื่องผิวต้องไทลาจิน่าแมมบับ Let's Go แมมบับ Let's Go Let's Go กันต่อเลยค่ะจุดหมายต่อไปอยู่ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะแมมเบิร์ฟจะพาไปจิบกาแฟและควายที่คณะคาเฟ่ค่ะน้องเซนเจ้าของคาเฟ่จูงควายออกมาต้อนรับเลยและนี่คือคาเฟ่อีกที่หนึ่งค่ะป๋าดูบรรยากาศที่นี่ทำไมอ่ะมีนิ้วน่ะอ้าวมีควายก็ไงก็ใช่สิก็มาคาเฟ่มีร้านคาเฟ่ไหนที่มีควายนี่ที่นี่แหละเป็นคาเฟ่แต่ต้องคุยกับน้องเซนตอนนี้น้องเซนกำลังเอาบ๊อบบี้กินหญ้าอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเรียกน้องเซนมาคุยตรงนี้ดีกว่าและเดี๋ยวอธิบายเรื่องคาเฟ่เซนเข้ามาลูกไม่ต้องตากแดดแล้วพอแล้วมาเข้ามาค่ะมาแม่บอกอย่าจุงบ๊อบบี้เยอะเอออย่าจุงบ๊อบบี้เยอะปล่อยให้เขากินหญ้าเองลูกเอ้ยที่เห็นควายกำลังกินหญ้าอยู่นั้นคือไฮไลท์ของคณะคาเฟ่เลยนะคะน้องควายที่เราเห็นนี้คุณแม่ของน้องเซนค่ะได้มาจากการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์ค่ะและนำมาเลี้ยงไว้เองจนออกลูกออกหลานมาเป็นฝูงเลยค่ะคุณผู้ชมน้องเซนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเซนสวัสดีครับอันนั้นมีกี่ตัวลูกหนูมีกี่ตัวควายหนูจริงๆตอนแรกมาแค่4ตัวไถ่ชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์ค่ะ
อ๋อเหรอใช่ค่ะแต่ว่าเขาก็ออกลูกออกหลานกลายเป็นควายแตงโม3ตัวขึ้นมาหมายถึงว่าได้มาแค่4เท่านั้นแหละใช่แล้วอยู่กันแบบว่าอีลุงตุงนางกันรักกันเขารักกันแล้วดูดิเหมือนควายอารมณ์ดีป๊อปปี้รู้สึกไหมเพราะว่าเขาแบบวิ่งเมืองแบบนะกระโจนใส่กันเล่นหนูไม่ได้ใช้งานเขาไถนาเลยค่ะมีหน้าที่กินกับเล่นนาแล้วก็นอนอันไหนเป็นตรงแรกเลยตัวสีแบบเข้มๆมั้ยตัวแรกจะเป็นหอมนิลตัวผู้มีชื่ออะไรบ้างลูกตัวผู้ของหนูเขาสวยๆจะชื่อหอมนิลค่ะหอมนิลกับข้าวเจ้าจะมาด้วยกันข้าวเจ้าจะเป็นตัวสีดำอีกตัวนึงแล้วก็ควายเผือก2ตัวหนูชื่อหอมมะลิกับข้าวกล้องค่ะเออแล้วหอมนิลออกลูกมาก็เป็นข้าวสาลีตอนนี้ข้าวสาลีเป็นสาวอยู่แล้วก็อีก2ตัวได้ข้าวก่ำกับข้าวเหนียวมาเมื่อปีที่แล้วเฮ้ยเขาอยู่กันมีความสุขนะออกลูกเป็นแบบว่าเฮลตี้มากเลยอ่ะแต่ละตัวดูมันเพลินด้วยนะเราดูเขากินหญ้าเล่นกันแบบนี้แล้วก็ดูเชื่องด้วยนะเพราะว่าน้องเซนจูงไปจูงมางั้นไปเดี๋ยวพาเราไปดูคาเฟ่หนูหน่อยวันนี้เราตั้งใจมาดูคาเฟ่ไปพี่บ๊อบบี้ไปเชิญด้านในเลยค่ะคาเฟ่เป็นส่วนหนึ่งของโรงงานทำเสื้อผ้าแตงโมที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีค่ะใครแวะมาที่นี่โอ้โหได้ช้อปปิ้งเสื้อผ้าแตงโมอย่างเต็มที่แล้วก็ได้จิบกาแฟชิลๆค่ะในคาเฟ่นี้ก็ยังมีของโบราณอย่างเตารีดโบราณจักเย็บผ้าด้วยนะคะมีไว้เพื่อรำลึกถึงอดีตว่ากว่าจะมาเป็นโรงงานเสื้อผ้าแตงโมอย่างทุกวันนี้ต้องฝ่าฟันอะไรมาบ้างค่ะจะมีทั้งตัวที่ตกแต่งแล้วก็ตัวที่เราเคยใช้งานจริงในโรงงานด้วยค่ะใช่กี่ปีแล้วแบรนด์นี้มาแบรนด์เสื้อแตงโมอยู่กับคนไทยมาถ้านับตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เราแบกับดินขายเนี่ยประมาณ40ปีก่อนหนูเกิดใช่ค่ะยังไม่เกิดใช่ใช่จากอันนี้เป็นจากที่เคยเป็นจากที่ลงมือทำจริงๆคุณแม่รุ่นคุณแม่ใช้ก็คือเลี้ยงแบรนด์นี้มาบ๊อบบี้ก่อตั้งแบรนด์นี้มาด้วยจักรเหล่านี้แหละว้าวน่ารักเพราะว่ามาถึงที่นี่ก็จะถึงบ้านคนทำเสื้อไงคะเพราะฉะนั้นที่นี่ก็คือบ้านของเราเอ้ยมีความหมายลูกมีความหมายดีรู้ไหมอีกอันหนึ่งที่น่ารักมากคอนเซ็ปต์ของครอบครัวนะบอกว่าถ้าลูกจ้างหรือคนที่ทำงานอยู่กับเราแล้ววันหนึ่งจะถึงวันที่เขาต้องรีทายต้องแก่ต้องเฒ่าถูกไหมพอรีทายเสร็จคอนเซ็ปต์คือเราก็จะให้จักรที่เขาเย็บกับเรามาเนี่ยค่ะกลับบ้านของเขาไปเลยเขาจะได้มีการทำมาหากินต่อได้น่ารักไหมน่ารักเดินดูจนทั่วคาเฟ่แล้วเห็นเสื้อผ้าสีสันสดใสในช็อปโอ้ยแมมบ๊อบหรือจะอดใจไหวก็ต้องช็อปปิ้งกันด้วยสิคะน่ารักบักมันเด็กโมโอ้ละบักแตงโมได้เสื้อผ้าสีสันสดใสไปใส่คนละ 2-3 ตัวแล้วก็ถึงเวลาที่แม่มบ๊อบชวนหม่ำแล้วล่ะค่ะไปดูกันว่าที่คาเฟ่นี้มีอะไรให้เราได้ดื่มและหม่ำบ้างเต้นๆป๋านี่ดูคุณคุณมาน่ารักมากเลยอันนี้ชื่อว่าอะไรลูกอันนี้บัฟฟาโลลาเต้ค่ะบัฟฟาโลลาเต้ผมจะกินหูแล้วกินหูเลยใช่ไหมเขาเรียกว่าเขากินเขาผู้ชมมาในนี้นะก็จะมีกาแฟมีเครื่องดื่มเอาไว้บริการสำหรับผู้ที่แบบมาแล้วได้นั่งชิลไม่ใช่รีบมาซื้อแล้วรีบกลับนั่งชิลนะมีขนมเค้กด้วยอ่ะมีแนะนำอันนี้เป็นรสอันนี้จะเป็นอัลมอนด์กาแฟค่ะอัลมอนด์กาแฟอันนี้ส้มอันนี้เป็นเค้กส้มไม่ใช่แอปเปิ้ลเหรอเค้กส้มเมื่อกี้น้องๆในเคาน์เตอร์บอกว่าอยากจะขอแนะนำให้พี่บ๊อบบี้ชิมเค้กมะพร้าวน้องเขาหน่อยเลยตามด้วยกาแฟตามด้วยกาแฟเป็นไงมันนุ่มนุ่มเบามีเนื้อมะพร้าวไหมมีเนื้อมะพร้าวมะพร้าวยังไม่หมดแค่นั้นเอ้าน้องเซนมาเลยรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะใบทางควายรับแบบใบทางขาวครับเดี๋ยวจัดให้ขนมจีบซาลาเปาก็สั่งได้ใช่ค่ะน่าจะเป็นที่เดียวที่จะได้กินฮักเก๋าขนมจีบตุ้งแล้วนั่งดูควายน่าจะไม่มีที่ไหนเมื่อกี้ที่ตอนไปดูเสื้อนะสีสันเองทำให้เราตื่นเต้นแอนแบบอารมณ์ดีด้วยอ่ะรู้สึกไหมรู้สึกแมมบ๊อบอยากให้ชวนมาที่นี่แตงโมมันสนุกมันเห็นควายทั้งกาแฟทั้งดิมซัมทั้งเสื้อผ้าวันว่างวันว่างอ่ะ
แบบออกจากข้างบ้านออกไปที่จะอยู่ข้างนอกบ้างโอ้ยนั่งทานกันสองคนมันก็จะดูเหงาๆป๋าบ๊อบก็เลยชวนเมียป๋าออกมานั่งดูควายกินหญ้าไปด้วยจิบกาแฟไปด้วยค่ะฟินเนาะนะทีมงานแมมก็ต้องการภาพเราต้องการภาพแบบนี้ใครต้องการเราโอเคผู้ชมต้องการภาพนี้มาเสนอควายมาเสนอร้านกาแฟครับผมไปถ่ายในมุมห้องกระจกก็ได้อันนั้นก็เป็นที่นั่งกินอยากให้คนทั่วไปได้เห็นว่าตรงนี้นั่งสบายแต่ป๋าเนี่ยต้องได้ Enjoy บรรยากาศแบบนี้ใช่คุณต้องมาแบบนี้ไม่เหมือนร้านทั่วไปใช่อันนี้คือเอกลักษณ์ของเขาเลยถ้ามาเราจะอยู่เห็นวิวข้างนอกด้วยมันถึงจะครบใช่เขาเรียกว่าจิบกาแฟอะไรนะจิบกาแฟแล่ควายเออแล่เนื้อมันกินเลยดีกว่าพวกเราระวังสำเนียงนะบอกให้ใครระวังตัวเองเลยเมื่อวานเราไปร้านกาแฟ4ร้านกินทีละแก้วนะเมื่อคืนตาสว่าง1:00 ลุกขึ้นมา2คนผัวเมียนอนไม่นอนไม่ได้เลยอะเมมเบอร์พาเลสโกคาเฟ่ทั้ง4ที่แล้วบอกเลยว่าแต่ละที่ก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะชอบแบบไหนไปแบบนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้ยแต่ตอนนี้แมมบ๊อบอิ่มจนไปไหนไม่ไหวแล้วค่ะแม่คุณผู้ชมค่ะอิ่มอร่อยในร่างกายเราพอมันมีน้ำตรงน้ำตาลเข้าไปนี่มันดูมันสดชื่นไปหมดเลยนะโลกใบนี้เราจะกลับบ้านแล้วเหรอหมดเวลาสนุกแล้วหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะนี่คือเอกลักษณ์ของแต่ละร้านที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ดูคุณผู้ชมมีเอกลักษณ์แบบไหนอยากชอบหรือจะไปแบบแมมบ๊อบไปทุกร้านเลยก็สามารถทำได้เห็นไหมถ้าเปิดธุรกิจนะอย่าทำตามเขาอย่าทำตามเขาหาเอกลักษณ์ของตัวเองใช่ชอบอะไรก็เอาอันนั้นเป็นไอเดียเป็นแรงบันดาลใจให้เราใช่หาให้เจอพอเจอแล้วคุณผู้ชมก็จะยืนอยู่ได้ในธุรกิจที่ตัวเองอยากทำเพราะว่าเรามีใจรักอยู่แล้วคุณผู้ชมค่ะพบกับรายการแมมบ๊อบเลสโกได้ในวันอาทิตย์เวลา 11:00 ทางช่อง GMM 25ค่ะหรือถ้าอยากดูย้อนหลังดูแมมบ๊อบ TV ในช่อง YouTube ใช่ด้วยใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะหรือคุณผู้ชมอยากเข้ามาดูว่ามีที่พักที่กินที่ไหนเก๋ๆใน Facebook แมมบ๊อบเลสโกก็มีด้วย yeah. หรือบางครั้งคุณผู้ชมค่ะเรามีวอลเชอร์ที่พักเก๋ๆที่1ครั้งในชีวิตต้องไปมาให้คุณผู้ชมอยู่ตลอดๆเพราะฉะนั้นเข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน Mam Bob YouTube ด้วยโอเควันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะที่หน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับการมาเลสโกคาเฟ่ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคาเฟ่เลยนะคะที่ให้แมมบ๊อบได้ไปเยือนค่ะขอบคุณที่ต้อนรับแมมบ๊อบอย่างดีเลยสัปดาห์หน้าแมมบ๊อบงดออกอากาศ1วันค่ะและขอแจ้งข่าวนิดนึงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปแมมบ๊อบจะเลื่อนเวลาการออกอากาศมาเป็น 11:00 น.นะคุณผู้ชมเวลาเปลี่ยนแต่ความสนุกเหมือน